ปเที่ยวครั้งนี้ปาล์มจะต้องกินแต่ผักเฮ้ยหอมมากเลยปาล์มไม่โวยมากขอดมหน่อยก็ได้มาให้ดมปาล์มต้องดมอย่างเดียวเด้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ตากล้องเปิดคลิปให้ดีกว่าเนาะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel พับบี้โทจ้าจ้าดังจ้าดังจ้าวันนี้เราจะพาตากล้องไปเที่ยวนะทุกคนไปเที่ยวฟูผมเลยมาอู้ขัดจังหวะเด้ไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิอยากไปวันนี้ท็อปจะพาเลยมาวันนี้นะทุกคนเราจะพาตากล้องไปเที่ยวกันเย้ใจหนักไปวันนี้เราจะพาตากล้องไปที่ภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยนะเราจะไปนอนกลางหุบเขาไปกินหมูกระทะท่ามกลางทะเลหมอกปั๊มอยากไปไหมอยากไปจะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนนะปั๊มต้องตกลงก่อนตกลงตกลงแล้วข้อแรกเปลี่ยนเงยมากไปเที่ยวครั้งนี้ปั๊มจะต้องกินแต่ผักได้เพราะว่าน้องๆบอกว่าปาล์มอ่ะไม่เป็นไรอ่ะไม่สนุกแล้วอ้วนแล้วไม่สนุกแล้วผมว่าสนุกเฮลซูตี้เลยเด้โอเคงั้นได้ไปลงจากรถเฉยเลยกลับมาก่อนแล้วนี่ไปก็ไปโอเคเดี๋ยวท็อปว่าท็อปจะแวะเนี่ย Family Mart เดี๋ยวไปดูว่ามีผักกินไม่ได้แล้วเออกินไม่ได้มันอาจจะมีผักก็ได้เด้ในFamily Mart เขารู้แล้วอะไรรู้แล้วว่าอะไรเยี่ยมไปเลยทำไมมาอยู่หมวดนี้ปามเขาลอดตายแล้วเขาชอบกินสาหร่ายมากสาหร่ายมันจัดอยู่ในหมวดผักอ่ะปามผักทอดผักไหนขอดูหน่อยผักทอดโอ้ทุกคนจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์เนี้ยเพื่อไปเที่ยวแล้วก็จะได้แกล้งตากล้องตัวว่าตากล้องอ่ะดันฉลาดดูดิโอ้เห็นไหมอดกินเอ้าสาหร่ายก็เป็นผักเนี่ยอร่อยด้วยแต่ว่าเขามีของมาฝากด้วยนะเขาซื้อมาฝากอันนี้น้ำผักแล้วก็มีอันนี้ดื้อดื้อกินด้วยเด้อเราไปกินอยู่นู่นเหรอใช่ไม่กินต้องกินเด้ต้องกว่าเป็นผักเพิ่งเห็นเลยนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยเนี่ยอะไรอ่ะดูดิผักแผ่นกรอบเลยสบายตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์เนี้ยเพื่อไปเที่ยวแล้วก็จะได้แกล้งตากล้องตอนนี้ได้ทีให้เขากินไปก่อนเถอะตอนเนี้ยเดี๋ยวไปถึงข้างหน้านะก็จะไม่มีเซเว่นเพราะว่าเราอยู่กลางหุบเขา ได้กินอันนี้แน่ประทังชีวิต งั้นเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่าทุกคนสัญญาณสักขีดเลยเป็นไงป่าจริงๆนี่เรากำลังขึ้นเขาแล้วนะทุกคนเห็นเขาข้างหน้าไหมถึงแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่พักของเราที่พักเราอยู่นู่นเห็นไหมบ้านหลังนั้นเหรอใช่มีหลังเดียวด้วยนะเอาสิป่ะตามมาโอ้โหวิวดีมากทุกคนอากาศก็ดีด้วยมีแดดแต่ว่าไม่ร้อนนะทุกคนนี่เห็นไหมห้องน้ำรวมเหรอใช่เป็นห้องน้ำรวมเหรอใช่ถ้าเรานอนเต็นท์ไหนอะเราไม่ได้นอนแบบเต็นท์แบบนี้เราไม่ได้นอนเรานอนแบบบ้านเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะทุกคนเห็นไหมที่ท็อปบอกเนี่ยเห็นไหมโอบล้อมด้วยภูเขาตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเลยนะทุกคนท็อปบอกทุกคนไปหรือยังอะปามยังไม่ได้บอกเลยเหรอว่าพาไปเที่ยวไหนเนี่ยเราไม่นอนแบบเต็นท์แบบเนี้ยแบบเต็นท์แบบนี้ปามนอนไม่ได้หรอกมันเป็นพัดลมที่เราไปนอนอ่ะมันเป็นแอร์แล้วมันมีแค่หลังเดียวเองนะทุกคนโอ้โหเขาแย่งกันจองมากเลยนะปามเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี่คือตรงนี้ฮายต้นกล้วยบังเดินตามมานี่มานี่มันจะต้องเดินหลบต้นกล้วยมาตรงนี้นี่บ้านของเราหลังนี้ตันแท้นี่เหรอแอร์ใช่แอร์ตัวแค่นี้ใช่แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าท็อปถามพี่เขาแล้วว่าตอนกลางคืนมันเย็นมากเลยนะ10กว่าองศาเองตัวนี้นะทำได้10องศาไม่ใช่ดิอากาศข้างนอกสิแอร์อาจจะไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำแต่ข้างบนแบบเท่มากเลยอ่ะใช่เพราะว่าตอนกลางคืนเราจะแบบว่ามานอนดูดาวแบบทิ้งตัวลงไปเลยทิ้งตัวแล้วก็นอนดูดาวไปเลยตอนนี้มันแดดไอ้น้องปิดให้พี่หน่อยโอเคครับลูกพี่
โอเคครับเดี๋ยวปิดร้านนะยังเหลือแสงตรงนี้อยู่เลยไหนตรงนี้เหรอโอ้ขออนุญาตนะครับลูกค้าไม่ได้ขอปิดโอเคไหมครับคุณลูกค้าเยี่ยมขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายผมอยู่ได้อยู่นะกินแค่ผักได้เที่ยวฟรีด้วยจริงนะป้าอันนี้ก็ยังไม่ได้กินอะไรอ่ะเนี่ยผักแผ่นกรอบผักแผ่นกรอบโอ้อยู่ได้จริงปะเนี่ยอะไรอ่ะรสชาติไม่อร่อยหรอโอ้โน่ผมสั่งอันนี้มาด้วยคุณมัมโอ้นี่ม็อกเทลกินไม่ได้มันไม่ใช่ผักผักไหนเดี๋ยวผมหยิบมาให้กินกินใช่ไหมอันนั้นอ่ะผักแต่ว่าตอนเย็นๆน่ะปาล์มเขาสั่งหมูกระทะมาด้วยเด้กินด้วยไงกินไม่ได้เพราะว่าปาล์มกินได้แต่ผักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปาล์มจะกินอะไรได้บ้างนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขามีแตงกวาอยู่ยังไงปั๊มก็อยู่ได้อยู่แล้วแหละก็ส่งผมมันเท่จริงเลยใช่ไหมสมมติว่าถ้าเราแบบอยากเปรี้ยวเราก็จะใช้ข้างนี้แล้วอะไรไงก็สุดยอดแล้วถ้าอยากเรียบร้อยด้านนี้สวัสดีครับนี่ไงถ้าถ่ายแค่ข้างนี้ก็จะแบบอ้าวหันมาทำไมอย่าให้เห็นสีดำน่าจะทำสีทั้งหัวเลยเฮ้ยจริงๆว่าไปที่นี่ผักก็เยอะอยู่นะทุกคนเปลี่ยนเรื่องเลยน่ะผักอ่ะตรงนั้นน่ะมีแปลงผักใช่มีแปลงผักเดี๋ยวพาไปดูปั๊มไม่อดตายหรอกเนี่ยแน่นอนนี่แปลงผักอยู่ตรงนี้นี่ยังเยอะปาล์มกินหมดนี่ก็อิ่มแล้วไม่อดตายแล้วใช่ไม่อดตายเลยเนี่ยผักอะไรอ่ะเขาจะไปรู้ไหมล่ะเขาไม่เคยกินผักเด็กเนี่ยผักปลอดสารพิษอันนี้มันแรงกินแต่อันนี้เขารู้จักอันนี้เขาเรียกว่าต้นหอมใช่ไหมวะผักชีอ้าวเห็นไหมเขาไม่รู้จักแล้วเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นผักชีมีดอกอันนี้น่าจะหอมอันนี้ต้นหอมเหรอก็ผักชีไปแล้วเมื่อกี้เออว่ะเมื่อกี้ผักชีนี่ต้นหอมไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะไหนขอดมหน่อยไม่อะมันไม่มีกลิ่นไม่ใช่อะมั้งไม่ใช่ผักชีไม่ใช่ต้นหอมละมั้งนี่ผลนี้นี่อะไรอันนี้เขาว่าสับปะรดอยากกระท้อคอจังเลยเดี๋ยวขอวาร์ปไปตอนเย็นเลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าท็อปจะพาทุกคนไปภูเขาไฟฟูจิอันนี้ตำลึงใช่อันนี้ตำลึงเฮ้ยหรือมันไม่ใช่ตำลึงป่ะปามไปละบ๊ายบายไปตอนเย็นแล้วผิดต้องเลื่อนขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มกินหมูกระทะกันดีกว่าเขามาตั้งยังหมูกระทะหิวแล้วปามกินได้แต่ผักว้าวทุกคนหมูกระทะมาแล้วจ้าเตาผิงไฟมาแล้วหนาวเหลือเกินเสื้อหนาวมาใช่หมูกระทะมาแล้วนะทุกคนดูสิเขาเหมือนแบ่งแยกให้เรียบร้อยเลยอ่ะปาล์มเปิดให้ดูอันนี้ของเขาส่วนข้างๆอ่ะของปาล์มจริงทำยังไงถึงจะได้กินนะถ้าไม่ทำยังไงก็ไม่ได้กินนี่ของข้าวกระเพราของเขาเขาสั่งมาเป็นของเขาปาล์มกินได้แต่ผักเสียสละให้ปาล์มก่อนเลยเขาจะต้มผักให้ปาล์มกินก่อนเลยจริงดิจริงไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มใช่ไหมเขามีอันนี้ไงที่เขาซื้อมาจากแฟมิลี่มาร์ทอิ่มแน่ถ้าไม่อิ่มนุ่นดำบินไปนู่นเลยนุ่นๆมืดๆอ่ะหยิบผักมาต้มกินต่ออ๋อเสียสละสูตรต้มผักให้กินก่อนเลยต้มแตงกวาก่อนเลยนะไม่เอากินวุ้นเส้นก็ได้วะโอ้วุ้นเส้นกินได้ปะเนี่ยเขาเป็นเส้นทำมาจากถั่วเขียวยอมก็ได้แล้วก็นี่พวกเห็ดอยู่เฮลตี้สุดๆไปเลยมาเดี๋ยวเขาลงให้โอ้ยอาหารของปาล์มสุดแสนจะน่ากินนะบอกเลยโอ้มีแต่ของมีประโยชน์อันนี้ของเราทุกคนโอ้ยเสียงน่ากินมากปาล์มโอ้ยของปาล์มอ่ะจะอยู่รอบกระทะของเขาอยู่บนกระทะเขาสั่งกินก็ได้เนี่ยไม่ได้วันนี้ต้องทำชาเลนจ์กินผักนี่หอมมากปกติมันไม่หอมขนาดนี้เลยอ่ะเพราะว่าปาล์มกินผักมาแล้วทั้งวันโอ้จัดว่าเด็ดจัดว่าดีอุ้ยหอมมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอดมหน่อยก็ได้มาให้ดมดมกันดมในจานเหรอทำไมต้องมือสั่นด้วยปาล์มต้องดมอย่างเดียวเด้หอมมากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะกินก็ไม่ได้ยังไงวันนี้ทำชาเลนจ์กินผักได้แล้วอ่ะเอาไปไม่ใช่อันนี้
ไม่ใช่อันนี้ข้าวปาล์มป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าปาล์มต้องผอมมากแน่ๆเลยกินแต่ผักโหยน่ากินจังเลยอ่ะมีความสุขจังเลยอุ้ย3ชั้นอุ้ย2ชั้นเป็นยังไงอร่อยอร่อยหยิบอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้อะไรอ่ะปาล์มอร่อยปาล์มไม่อิ่มใช่ไหมล่ะเขารู้จะไม่อิ่มได้ยังไงนี่เขามีอันนี้ให้แตงกวากินเข้าไปสิกินเยอะๆใช่เนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยสามอันเนี่ยเอาเลยกินเข้าไปหน้าตาก็บ่งบอกแล้วเนี่ยว่ามันอร่อยมากเป็นยังไงหรอทุกคนนี่ไม่ต้องใส่อีโมจิเลยน้ำตามันก็ไหลออกมาจากข้างๆเองอ่ะตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะทุกคนโอ้โหหมูเต็มท้องเลยเดี๋ยวท็อปขอตัวไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมานอนดูดาวกันนะทุกคนไปอาบน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนเตรียมตัวนอนจ้าไหนอะดาวดาวอยู่บนไงดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามีแค่นี้เองนี่แปลว่าดวงนี้กระพริบไปด้านขวาดวงนี้กระพริบได้ด้วยใช่ด้านซ้ายจริงๆก็มีนะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ่ายมองไม่ค่อยเห็นจริงๆต้องมองด้วยตาเปล่าถึงจะเห็นชัดมากแต่ว่าที่เห็นชัดก็คือดวงจันทร์ครับโตดหรือเปล่าเขาไม่ได้โตดปาล์มโตดหรือเปล่าปาล์มมาโบยความผิดให้เขาโตดน่ะปะไปนอนแล้วบ๊ายบายจ้าเจอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคนเช้านี้12องศามือจะแข็งแล้วทุกคนดูดิห้องนอนเรายังกับตู้เย็นไหนเมื่อกี้เขาวาดหัวใจไว้มีรูปหัวใจด้วยเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาทุกคนขึ้นไปดูภูเขาไฟฟูจิกันแล้วมีอะไรเนี่ยหน้ายิ้มด้วยโอ้โหขนาดรถยังเหมือนตู้เย็นเลยหนาวเราซื้อตั๋วแล้วทุกคนเราจะต้องขึ้นรถแบบนี้ไปเขาเรียกว่ารถอีแท็กฟูจิเมืองเลยใช่เห็นไหมมีหมอกด้วยเหมือนแนะฟูจิอากาศได้อยู่นะเพราะว่าอากาศหนาวมากเลยที่นี่ก็จะมีจุดชมวิวทั้งหมด4จุดนะทุกคนงั้นเดี๋ยวท็อปจะขอลาไปกับภาพวิวนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจ้าอ้าวบ๊ายบายด้วยสิปาล์มบ๊ายบายจ้าเนี่ยข้างหลังเป็นฟูจิเลยเนี่ยฟูจิ